ื่อไหมครับว่าในโลกของเรามีประเทศที่อยู่แล้วมีความสุขมากๆด้วยเหมือนกันนะโดยความสุขที่ว่านี้นะครับวัดจากเรื่องราวของอายุที่แบบอายุยืนสังคมที่แบบว่าดีมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งไร้การทุจริตและน้ำใจความเอื้ออาทรของผู้คนในสังคมนั้นๆเอาง่ายคืออยู่แล้วชีวิตคือดีมากหลายคนใฝ่ฝันอยากจะไปอยู่มากเลยก็ว่าได้นะครับแล้วนี่ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของ10ประเทศที่อยู่แล้วชีวิตนี่คือดีและมีความสุขที่สุดในโลกว่าแต่จะมีประเทศไหนบ้างก็ก่อนไปชมครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยประเทศที่10ครับมีชื่อว่าประเทศลักเซมเบิร์กเขาบอกว่าที่นี่ครับคือถ้าหากว่าใครอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยคุณจะได้รับเงินเดือนค่อนข้างสูงมากรวมทั้งประกันสังคมครับค่อนข้างแบบดีมากเพราะทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างจริงจังไม่มีการแบ่งชนชั้นว่าคนรวยต้องไปก่อนคนจนทีหลังไม่มีครับทุกคนเท่ากันหมดรวมทั้งหากคุณครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยที่นี่ครับสวัสดิการเรื่องของการรักษาสุขภาพนั้นคือดีมากมากอีกทั้งครับเรื่องของสวัสดิการจากรัฐทุกคนได้เท่ากันหมดครับไม่มีการไปแย่งชิงกันใดๆเลยไฮไลท์ก็คือหากคุณครับเป็นผู้พิการหรือว่าเป็นคนแก่หรือว่าวัยเกษียณเนี่ยที่นี่ครับจะมีเงินเดือนให้คุณเท่ากับว่าคุณจะไม่ต้องกลัวอดตายเลยก็ว่าได้ครับรวมทั้งที่นี่ฮะยังเชื่อเรื่องของความสมดุลของชีวิตแอบกระซิบเบาๆก่อนนะครับว่าที่นี่นั้นมีประชากรเพียงแค่ 600,000 คนเท่านั้นอันดับที่ 9ฮะออสเตรียออสเตรียนะครับหรือว่าเป็นประเทศเล็กๆที่ไม่ใช่ออสเตรเลียนะครับต้องบอกก่อนว่าหลายคนสับสนมากระหว่างออสเตรียกับออสเตรเลียนะฮะที่นี่ครับเป็นประเทศที่แบบว่าสวยงามมากๆรู้จักรูปนี้แล้วคือน่าไปอยู่มากเลยเห็นไหมฮะจุดเด่นที่นี่ก็คือว่าประชากรทุกคนครับได้รับเงินเดือนแต่ละเดือนนั้นค่อนข้างสูงมากๆเลยรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศนี้คือ GDP ครับเติบโตอย่างไวมากรวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่ครับนิยมปั่นจักรยานเพราะทุกคนเชื่อว่าการปั่นจักรยานนั้นช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายได้อย่างดีเยี่ยมสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีทุกอย่างก็ต้องเริ่มดีไปหมดแล้วครับชิลไม่ชิลฮะที่นี่ก็นั่งจิบวายกันแบบสบายๆเลยเพราะเป็นประเทศแห่งวายเลยก็ว่าได้นะประเทศที่8ครับนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นะครับหรือว่าประเทศใกล้ๆกับประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าธรรมชาตินั้นแสนสวยงามมากล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาทั้งหลายที่มีน้ำตกตกลงมาจากพวกภูเขาอะไรอย่างนี้แน่นอนกันว่าหลายคนนั้นอยากไปที่นี่และหลายคนครับเรียกว่าแดนสวรรค์ธรรมชาติสวยแล้วชาวบ้านก็น่ารักอีกด้วยครับจากข้อมูลบอกนะครับว่าที่นี่เนี่ยประชากรส่วนใหญ่ครับมันจะเป็นคนที่อบอุ่นเป็นมิตรเฟรนลี่มีความพึงพอใจไม่โลภไม่หลงทุกครั้งที่รู้สึกแย่พวกเขาจะออกไปเดินเล่นตามธรรมชาตินั่งปิกนิกท่ามกลางภูเขาหรือว่าไปวิ่งเล่นแถบบริเวณชายหาดหรือไม่ก็ไปนั่งเด็ดองุ่นกินชิลไปได้อีกที่สำคัญครับที่นี่ก็คือประชากรแต่ละคนครับต่อหัวนะจะได้เงินเดือนค่อนข้างสูงมากๆด้วยเช่นเดียวกันรวมทั้งสามารถเข้าถึงเรื่องของสวัสดิการจากรัฐได้อย่างเต็มรูปแบบและพวกเขาเองนะครับก็ไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงเด่นกับใครเพราะทุกคนนั้นได้เท่าเทียมกันประเทศที่7ครับประเทศสวีเดนที่นี่ครับบอกเลยว่าเศรษฐกิจนั้นมั่นคงและมั่งคั่งอย่างมากเพราะว่าในเรื่องของ GDP นั้นเติบโตขึ้นทุกปีทุกปีรวมทั้งที่นี่ครับมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาพวกเขาฮะจะเน้นในเรื่องการศึกษาตั้งแต่เด็กอนุบาลไปเลยและเริ่มสร้างสังคมให้กับเด็กๆครับหรือแม้กระทั่งคุณโตเป็นวัยรุ่นและเป็นผู้ใหญ่แล้วที่นี่เองก็ยังมีสวัสดิการรองรับทุกๆคนฮะแม้กระทั่งหากคุณตั้งท้องหรือตั้งครรภ์นะครับรัฐบาลก็จะเข้าไปดูแลในเรื่องของลูกของคุณอีกด้วยเรียกได้ว่าเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ปุ๊บก็จะมีเงินก้อนครับเอาไว้ดูแลเลี้ยงลูกตัวเองอีกต่างหากถือว่าดีมากๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับที่นี่เองยังมีความเชื่อในเรื่องของความสมดุลในการทำงานและในการมีความสุขด้วยฉะนั้นนะครับหากคุณทำงานที่นี่คุณก็ต้องได้รับความสุขจากการที่คุณทำรวมทั้งงานของคุณนั้นก็ต้องมีประสิทธิผลอีกด้วยนะฮะอันดับที่6ครับประเทศเนเธอร์แลนด์หรือว่าประเทศฮอลแลนด์ในอดีตนั่นเองนะเนเธอร์แลนด์ครับที่นี่นั้นบอกเลยว่าหลายคนอยากจะไปมากในเรื่องของสวนดอกไม้นั้นค่อนข้างสวยนะครับโดยเฉพาะดอกทิวลิปรวมทั้งตึกอาคารบ้านช่องค่อนข้างจะแบบมีความพรีเมียมค่อนข้างสูงมากๆจากข้อมูลบอกนะครับว่าในอดีตนั้นเนี่ยประเทศนี้ประชากรไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงในเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่สำคัญครับคนเนี่ยเริ่มมีความสุขตั้งแต่การเป็นเด็กเลยก็ว่าได้นะรวมทั้งสังคมที่นี่ครับจากข้อมูลบอกอีกนะครับว่าเป็นสังคมที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงรวมทั้งการศึกษาก็ดีมากนี่แหละหลายคนจึงอยากไปอันดับที่5ฮะประเทศนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์นะครับบอกเลยนะว่าถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่อยู่แล้วมีความสุขมาตั้งแต่แรกๆเลยก็ว่าได้ฮะที่นี่ครับเป็นประเทศที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมักจะมีความสมดุลกันบาลานซ์กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวระบบสวัสดิการจากภาครัฐทุกสิ่งทุกอย่างครับนับวันก็เริ่มมีการพัฒนาไปทางบวกมากขึ้นหรือว่าเริ่มดีมากขึ้นรวมทั้งล่าสุดครับที่นี่นั้นประชาชนส่วนใหญ่ครับเริ่มหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นลดการใช้พวกน้ำมันหรือว่าสสารจากซากฟอสซิลนะฮะรวมทั้งผู้คนส่วนใหญ่ครับมีความไว้ในเชื่อใจหรือว่าไว้วางใจรัฐบาลของตัวเองเช่นครับทุกสิ่งทุกอย่างมันลง
ตัวไปหมดคนที่นี่ก็เลยมีความสุขที่สุดเหมือนกันฮะอันดับที่4ครับไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีความสวยงามในเรื่องของธรรมชาติเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อประมาณ10ปีก่อนเนี่ยนะครับที่นี่นั้นประสบปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่าใช้เวลาเพียงไม่นานครับประเทศก็เริ่มกลับเข้าสู่โหมดฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมหาศาลครับเข้าไปเที่ยวที่นี่ทำให้เรื่องการเศรษฐกิจนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วอีกทั้งผู้คนที่นี่ครับก็คือมีความเฟรนลี่อยู่แล้วรวมทั้งมีความพึงพอใจในความเป็นตัวเองอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรจากข้อมูลบอกนะครับว่าที่นี่นั้นเนี่ยในเรื่องของอาหารนั้นค่อนข้างจะอร่อยอร่อยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอาหารค่ำครับเพราะว่าจะมีความหรูหราฟีลลิ่งแบบว่ากินข้าวไปท่ามกลางธรรมชาติไปดูดาวไปอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็เลยแบบชื่นชอบที่นี่มากๆเลยรวมทั้งเรื่องของเงินเดือนครับกิติพงศ์ GDP นั้นค่อนข้างโตรวดเร็วทันใจมากส่วนในการดูแลครบวงจรและทั่วถึงฮะเหมือนกันครับไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงเด่นกับใครได้ทุกคนบอกเลยว่าดีและเลิศมากๆเลยก็ว่าได้นะอันดับที่3ครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นอีกประเทศนึงที่หลายคนนั้นให้ความสนใจและอยากไปพักร้อนที่นี่ประเทศนี้นะครับปกครองระบอบประชาธิปไตยจากข้อมูลบอกนะครับว่าพลเมืองของแลนด์นั้นรู้สึกดีมากหลังจากที่ประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงไปในเชิงประชาธิปไตยเพราะเขาบอกว่าพอเปลี่ยนแปลงปุ๊บประเทศค่อนข้างดีมากดีกว่าเมื่อก่อนที่สุดอ่ะรวมทั้งทุกคนครับมีสิทธิเสรีภาพและความสำคัญในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากขึ้นมีการพัฒนาเมืองตัวอย่างต่อเนื่องและทุกคนครับก็ได้รับเงินเดือนค่อนข้างสูงรวมทั้งมีไฮไลท์หลายๆอย่างครับที่ต่างประเทศไม่มีแต่ว่าตัวเองมีทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ครับรู้สึกว่าพึงพอใจและมีความสุขในการอยู่ที่นี่ซึ่งหากมีโอกาสเองก็อยากจะลองไปสัมผัสเหมือนกันนะอันดับที่2ครับประเทศเดนมาร์กต้องบอกก่อนนะครับว่าเดนมาร์กไม่ใช่ฟาร์มโคนมในบ้านเรานะเดนมาร์กเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ประชากรอายุยืนค่อนข้างมากและที่นี่ครับเป็นประเทศที่สะอาดมากๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้พลังงานจากลมหรือไม่ก็แสงอาทิตย์รวมทั้งผู้คนที่นี่ครับเป็นคนที่เฟรนลี่มีความเอื้ออาทรมีความไว้วางใจในรัฐบาลตัวเองและรัฐบาลของเขาเนี่ยก็ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงเศรษฐกิจก็ดีเสรีภาพก็มีรวมทั้งพลเมืองทุกคนครับมีความสมดุลในการใช้ชีวิตในการทำงานพวกเขาครับรักโลกอย่างมากประชากรส่วนใหญ่ครับเลือกที่จะปั่นจักรยานแทนกับการขับรถเพราะเขาบอกว่าปั่นจักรยานเนี่ยดีต่อใจดีต่อสุขภาพที่สำคัญครับดีต่อโลกด้วยในบ้านเราเองมีใครปั่นจักรยานไปทำงานบ้างไหมฮะยกมือหน่อยอันดับที่1ครับประเทศฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์นะครับเป็นอีกประเทศนึงที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการศึกษาแน่นอนแล้วครับว่าที่นี่นั้นการศึกษาดีมากวันนึงนะครับเด็กนั้นอ่ะเรียนแค่แบบ4ชั่วโมงเองไปช่วงเช้าเที่ยงกลับบ้านได้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เน้นการท่องจำไม่เน้นแกรมมาเน้นตัวเด็กล้วนๆเลยครับที่สำคัญครับที่นั่นนั้นอ่ะไม่มีโรงเรียนเอกชนมีแต่โรงเรียนของรัฐบาลฉะนั้นหมายความว่าทุกโรงเรียนที่นั่นครับมีความเท่ากันไม่มีโรงเรียนไหนใหญ่กว่ากันคุณสามารถย้ายไปไหนก็ได้ในประเทศนั้นๆเพราะว่าทุกที่นั้นมีค่าเท่ากันอย่างที่บอกแต่แรกเลยนะเห็นอะไรก็ตามครับถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้และสิงคโปร์ก็ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับว่าฟินแลนด์คือ number 1และที่ฟิกซ์มากก็คือว่าครูที่นี่ครับจำเป็นจะต้องจบปริญญาโทเท่านั้นและต้องได้รับทุนจากรัฐบาลด้วยจึงจะสามารถเป็นครูที่นี่ได้ที่สำคัญครับที่นี่นั้นเน้นในเรื่องของความเท่าเทียมโอกาสของทุกคนครับให้มีความเท่าๆกันจะไม่มีใครแบบเหนือไปกว่าใครฉะนั้นครับเมื่อคนเท่ากันรัฐบาลดูแลเท่ากันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ลำบากอะไรมากเขาก็เลยแฮปปี้นั่นเองฮะแต่เรื่องความเป็นอยู่เศรษฐกิจทุกอย่างครับไม่ต้องพูดถึงดีหมดทุกด้านเลยเป็นอย่างไรบ้างฮะกับเรื่องราววันนี้มีใครอยากย้ายไปอยู่ประเทศไหนกันบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเหมือนกันนะหรือว่าใครอยากอยู่ประเทศไทยต่อก็ไม่เป็นไรครับเพราะที่ไหนอยู่ที่ใจถ้าใจเราแฮปปี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็แฮปปี้ได้ด้วยเหมือนกันและเช้าวันนี้ครับคือเรื่องราวของ10ประเทศที่อยู่แล้วมีความสุขที่สุดในโลกหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งนะครับให้กระหม่อมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมพีเจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย